ประธานาธิบดีไอเซนฮาวของสหรัฐอเมริกาได้พบกับมนุษย์ต่างดาวที่ฐานทัพอากาศฮอลโลมันจริงหรือไม่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลลับที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารอื่นๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในข้อมูลชิ้นนี้ย้อนไปในปีค.ศ.1953ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนได้ยอมแพ้ในการชิงตำแหน่งในการกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งและเขาได้ถ่ายโอนอำนาจให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีคือเดไวท์ดีไอเซนฮาวอดีตประธานาธิบดีทรูแมนได้ให้ไฟล์ข้อมูลลับขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแก่ไอเซนฮาวเกี่ยวกับโครงการลับสุดยอดที่เรียกว่า Majestic 12ที่ทรูแมนได้จัดตั้งขึ้นตามคำประกาศโดยคำสั่งผู้บริหารระดับสูงโครงการ Majestic 12ประกอบด้วยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บุคลากรทางทหารและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐอื่นๆมาทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจและสื่อสารกับ UFO และมนุษย์ต่างดาวประธานาธิบดีไอเซนฮาวส่วนตัวเขาเองนั้นมีความสนใจในเรื่อง UFO และ ET อย่างมากโดยมีหลักฐานว่าเขาได้พบปะกับมนุษย์ต่างดาวอย่างลับๆอย่างน้อยถึง3ครั้งครั้งหนึ่งที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด AFBในแคลิฟอร์เนียและอีก2ครั้งที่ฮอลโลมัน AFB ในนิวเม็กซิโกนับตั้งแต่การประชุมไอเซนฮาวพบว่ามีรายงานของการพบเห็น UFO และเรื่องราวอื่นๆที่อยู่ใกล้กับฮอลโลมัน AFB หรือบริเวณใกล้เคียงปีค.ศ. 1954ไอเซนฮาวเวอร์ ET จัดการประชุมที่เอ็ดเวิร์ด AFB ประธานาธิบดีไอเซนฮาวซึ่งเป็นนายพลระดับ5ดาวของกองทัพบกมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาลในเดือนกุมภาพันธ์ปี1954เขาได้ใช้เวลาหลายวันในปาล์มสปริงออคเคชั่นต่อมาเขาได้หายตัวไปหลายชั่วโมงในบ่ายวันเสาร์และได้พลาดอาหารค่ำตามกำหนดนัดไม่เห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งดึกจนเช้าวันรุ่งขึ้นสื่อมวลชนได้รุกถามถึงที่อยู่ของไอเซนฮาวดังนั้นสำนักข่าวทำเนียบขาวจึงออกมาแถลงแก่สื่อมวลชนว่าไอเซนฮาวฟันบิ่นและไปพบทันตแพทย์ถึงแม้ในเวลานั้นจะมีข่าวลือสะพัดว่าเขากำลังเดินทางไปพบปะกับมนุษย์ต่างดาวที่เอ็ดเวิร์ด AFB ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเรื่องข้อมูลไอเซนฮาวของทันตแพทย์แตกต่างจากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของปีเตอร์โพสนักเขียนวอชิงตันโพสต์ได้ออกมากล่าวว่าเรื่องฟันหมิ่นของไฮเซนฮาวเป็นข่าวโกหกที่ต้องการปิดบังด้วยเหตุผลบางอย่างแน่นอนอันหนึ่งข้อมูลลับไฮเซนฮาวไม่ได้มีการไปพบทันตแพทย์แต่อย่างใดย้อนมาที่บันทึกสมุดของประธานาธิบดีไอเซนฮาวมีรายงานข้อมูลรายละเอียดของบันทึกทางการแพทย์และทันตกรรมทุกอย่างของไอเซนฮาวไม่ได้มีการกล่าวถึงและอ้างอิงถึงเรื่องการเข้าตรวจรักษาฟันหักหรือบีนและรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมที่ปาล์มสปริงสมุดบันทึกของเขายังมีสำเนาของคำตอบที่ส่งถึงทุกคนที่ไอเซนฮาวได้ติดต่อด้วยในขณะที่อยู่ในปาล์มสปริงได้มีข้อมูลบันทึกของบุคคลที่ได้พบเขาที่เครื่องบินและบุคคลคนที่ได้ส่งดอกไม้ให้แก่เขารัฐมนตรีที่ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาในวันอาทิตย์โดยเขาได้เข้าร่วมด้วยรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีบทบาทรองลงมาแต่ไม่มีหลักฐานการส่งบันทึกไปยังทันตแพทย์หลายปีต่อมาหญิงภรรยาแม่ของทันตแพทย์ท่านนั้นนึกขึ้นได้เธอกล่าวว่าสามีของเธอไม่เคยได้ทำฟันแก่ประธานาธิบดีตามข่าวลือครั้งนั้นแต่อย่างใดมาดูหลักฐานยืนยันการเยี่ยมชมมนุษย์ต่างดาววิลเลียมคูเปอร์ซึ่งอยู่ในทีมสรุปข่าวกรองของกองทัพเรือและเขาสามารถเข้าถึงเอกสารลับเป็นพยานที่น่าเชื่อถือ
การตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นของเขาเปิดเผยว่ามนุษย์ต่างดาวมีการติดต่อกับโลกพวกเขามนุษย์ต่างดาวได้เตือนว่าโลกนั้นกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการทำลายตนเองและพวกเขามนุษย์ต่างดาวต้องการพบพวกเราเพื่อช่วยให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนมนุษย์ต่างดาวได้พบกับไอเซนฮาวการพบกันครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาวของประธานาธิบดีไอเซนฮาวเกิดขึ้นที่เอ็ดเวิร์ด AFB ในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2497ผู้บัญชาการกองทัพเรือชาวแอลสุกรายงานว่าพ่อของเขาได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างไอกี้และ ETS ไอเซนฮาวได้พบกับการปรากฏตัวของมนุษย์ต่างดาวที่มีลักษณะคล้ายชาวยุโรป2คนตาสีฟ้าคนที่สามยืนใกล้ประตูเมื่อได้มองผ่านไปมนุษย์ต่างดาวนี้มาจากกลุ่มดาวลูกไก่ในกาแล็กซี่เราที่เปรียบเสมือนเผ่าพันธุ์สายพี่น้องของชาวโลกการพูดคุยผ่านทางโทรจิตพิเศษ ESTแบบเป็นทางการมีความสุภาพซึ่งกันและกันไอเซนฮาวต้องการที่จะทำสนธิสัญญากับเอเลี่ยนแบบฉบับสมบูรณ์แต่ไอเซนฮาวไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของเหล่ามนุษย์ต่างดาวว่าจะต้องหยุดการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มนุษย์ต่างดาวได้กลับออกไปโดยไม่มีข้อการตกลงลงในสนธิสัญญาแต่อย่างใดกลับไปที่ฮอนโลมัน AFBในนิวเม็กซิโกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุที่มีข่าวจานบินตกของมนุษย์ต่างดาวรอสเวลล์ที่มีชื่อเสียงมาฟังจดหมายของเจอเรัลและมีเรื่องราวที่ยืนยันถึงการประชุม ET กับไอกี้ที่เอ็ดเวิร์ด AFBความน่าเชื่อถือของเรื่องราวนั้นยากที่จะยืนยันมีชายคนหนึ่งชื่อเจอราลไลโรสเอเป็นบันทึกของจดหมายของเขาในเดือนเมษายนปี1954เขาอ้างว่าได้เป็นสักขีพยานในการประชุมเอ็ดเวิร์ด AFB ระหว่างไอเซนฮาวเวอร์และ ET ไลได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเช่นการที่เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศกำลังศึกษายานอวกาศนอกโลกจำนวน5ลำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของคือมนุษย์ต่างดาวบางคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของรายงานของไลเนื่องจากรู้ว่าเขามีความรอบรู้ในเรื่องไสยศาสตร์และอ้างว่าเป็นผู้มียานทิพย์แต่คนอื่นๆเช่นนิเลนอดีตผู้อำนวยการมูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์บอร์เดอร์แลนด์ยืนยันและเชื่อว่าไลรู้สิ่งที่เกิดขึ้นของข้อมูลครั้งแรกนั้นปีพ.ศ2498ไอเซนฮาวอีทีจัดประชุมที่ฮอนโลมัน AFB มีรายงานพยานหลายคนที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งที่2ระหว่างไอกี้และอีทีที่ฮอนโลมัน AFBในนิวเม็กซิโกซึ่งห่างจากสถานที่เหตุการณ์รอสเวลล์ที่รู้จักกันดีเพียงประมาณ120ไมล์รายงานมีรายละเอียดลึกมากกว่ารายงานที่มีให้สำหรับการประชุมเอ็ดเวิร์ด AFB ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1955มีคนประมาณ300คนได้เห็นเครื่องบินกองทัพอากาศลำหนึ่งลงจอดที่ฮอนโลมัน AFB และแท็กซี่กลับไปยังจุดสิ้นสุดของรันเวย์ไม่นานหลังจากเครื่องบินลงจอดนักบินก็สั่งให้หอคอยปิดเรดาร์ทั้งหมดในขณะที่เครื่องบินของประธานาธิบดีอยู่บนลานบินไม่นานหลังจากที่เครื่องบินกองทัพอากาศลงจอดและเรดาร์ได้ถูกปิดลงได้มีอากาศยานวัตถุลึกลับบินวน3รอบได้ถูกพบในท้องฟ้า1ในวัตถุนั้นมีความยาวประมาณ200ฟุตและที่ด้านหน้าของ Air Force 1อีก1ลำกำลังลอยอยู่เหนือบริเวณนั้นราวกับว่ากำลังเฝ้าดูอยู่และอีกลำเป็นลำที่3ก็หายไปจากทัศนวิสัยในทันใดชายคนหนึ่งสันนิษฐานว่าไอเซนฮาวสืบเชื้อสายมาจากขั้นตอนของกองทัพอวกาศของมนุษย์ต่างดาวดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาล
ขาได้เห็นการจับมือกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ประตูของจานบินจากนั้นได้เดินเข้าสู่อากาศยานจานบินของมนุษย์ต่างดาวรูปทรงที่ดูผิดปกติไอเซนฮาวอยู่ในจานบินนั้นประมาณ45นาทีเมื่อจานบินบินขึ้นและทะยานจากไปไอเซนฮาวไม่ได้สวมหมวกและเห็นได้ชัดจากผู้สังเกตการหลายคนพยานทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีไอเซนฮาวแน่นอนทามอร์ตี้กู๊ดนักเขียนและผู้ให้คำปรึกษาแก่เพนตากอนซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับการประชุมของ ET กับไอที่เขากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเหล่านั้นผลที่สุดคือมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้โดยเฉพาะ ET อื่นๆหลายดวงดาวหลากหลายกาแล็กซี่อีกมากมายต้องการความสงบสุขเป็นที่ตั้งพวกเขากำลังพยายามเจรจาเพื่อหาข้อยุติในเชิงบวกสำหรับปัญหาของโลกหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการให้สหรัฐจะยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในตอนแรกพวกเขาเหล่ามนุษย์ต่างดาวต้องการให้ประชาชนบนโลกได้รับการบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของพวกเขาในสนธิสัญญาขั้นสุดท้ายพวกเขามนุษย์ต่างดาวดูท่าทีเหมือนจะเปลี่ยนใจและต้องการที่จะให้เป็นความลับในท้ายที่สุดไอเซนฮาวเวอร์ได้ลงนามในสนธิสัญญากับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่าเอเลี่ยนเกรย์เงื่อนไขของสนธิสัญญาได้รับการรายงานว่าเราจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพวกเขาและพวกเขาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเราพวกเขาจะช่วยเราพัฒนาเทคโนโลยีของเราพวกเขาจะไม่ทำสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆในโลกพวกเขาสามารถลักพาตัวมนุษย์เพื่อสำหรับการทดลองต่างๆแต่ต้องให้ชื่อของทุกคนที่พวกเขาลักพาตัวไปยังคณะกรรมการมาจิสติก12ของโลกและประชาชนจะไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ต่างดาวจานบิน UFOที่ได้ลงจอดที่ฮอลโลมัน AFB ในปีค.ศ1964 UFO 3ลำได้บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือฮอลโลมัน AFB พวกเขาถูกติดตามบนจอเรดาร์และถูกถ่ายภาพและถูกบันทึกบนแผ่นฟิล์มดูเหมือนว่าจานบินจะบินโยกไปโยกมาอย่างรวดเร็วผิดหลักพลศาสตร์การบินและในที่สุดก็มาถึง AFB ดาวเคราะห์3ดวงที่มาจากกลุ่มดาวในพรานโอไรออนในแกแล็กซี่ของเราที่มนุษย์ต่างดาวมีผิวสีเทาอมฟ้าสวมชุดกระชับเที่ยวบินนี้ของจานบินได้ลงมาพบปะกับผู้บัญชาการฐานทัพอากาศและเจ้าหน้าที่อีก4คนมนุษย์ต่างดาวได้อยู่พำนักอยู่บนโลกเป็นเวลาหลายวันและยานบินของพวกเขาได้รับการซ่อมแซมที่โลกเหมือนมีเจตนาบางอย่างซ่อนเร้นไว้สิ่งที่ถูกกล่าวถึงในการประชุมยังคงเป็นปริศนาว่าทำไมผู้คนจำนวนมากถึงมีส่วนร่วมในการประชุมและในวันนี้มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ออกมาเปิดเผยความลับในการประชุมครั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับจานบิน UFO ที่ฮอลโลมัน AFBปรากฏมากขึ้นมากมายมีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึงฮอลโลมัน AFB เป็นที่ตั้งของสถานที่ประชุมลับเอเลี่ยนกับองค์กรราชการลับของสหรัฐสารคดีเล่าเรื่องตำนาน UFO อดีตปัจจุบันและอนาคตถูกผลิตในปี1974แต่ก็มีส่วนในการรับรู้ UFO ที่ฮอลโลมัน AFB และการประชุม1955กับไอเซนฮาวภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในฐานะสารคดีที่ดีที่สุดแห่งปีสารคดีต่อมาได้เปิดตัวในปี1976UFO ได้เริ่มแล้วและยังได้อ้างอิงฮอลโลมัน AFB และการลงจอดของจานบินที่เกิดขึ้นที่นั่นด้วยนี่เป็นหนึ่งในหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ
อาจมีบางครั้งที่ต้องมีการปิดบังข้อมูลเรื่องคนต่างดวงดาวเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศและโลกแต่มันยังมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันหรือไม่มีความเห็นพ้องกันที่ชัดเจนในหมู่เจ้าหน้าที่ว่าหลักฐานของมนุษย์ต่างดาวและการปกปิดที่ไม่สามารถกั้นอยู่ได้เป็นข้อมูลที่รั่วไหลออกมามากขึ้นในปัจจุบันรัฐบาลจะเปิดเผยเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวให้แก่สาธารณชนในการเยี่ยมชมโลกและทำสนธิสัญญากับรัฐบาลของเราได้หรือไม่ทำไมรัฐบาลยังเชื่อว่าการมาเยี่ยมของคนต่างดวงดาวจะต้องเป็นการปิดบัง